เฮียหน่อยสุชาตินำทีมหมอรำไอดอลร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการขยายธุรกิจแบรนด์โฟล์คพนคร3บริษัทยักษ์ใหญ่วงการหมอรำนำทีมโดยเฮียหน่อยสุชาติอินพรหมกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวเจนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับคุณปิยขจรฟอกสันเทียกรรมการผู้จัดการบริษัทปิยขจรกรุ๊ปและคุณจักรพงษ์กันสวงผู้บริหารโฟกพนครร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU ขยายธุรกิจแบรนด์โฟกพนครระหว่างบริษัทปิยขจรกรุ๊ปจำกัดกับบริษัทนิวเจนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดโดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกล่าวถึงรูปแบบการดำเนินงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากเดิม9สาขาทั่วประเทศพร้อมขยายอีก14สาขาสร้างซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมหมอลำให้ดังไกลไปทั่วโลกเพิ่มความแข็งแกร่งในการทำโชว์ผลักดันอาชีพหมอลำจากรุ่นสู่รุ่นและพร้อมสนับสนุนหมอลำที่ถูกลืมให้มีพื้นที่พบปะแฟนหมอลำและถือเป็นสัญญาณที่ดีมากโดยเฉพาะสาขาที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของต่างชาติจะยิ่งทำให้ต่างชาติได้รู้จักหมอลำเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเช่นภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาและกรุงเทพมหานครครับร่วมมือกันแล้วก็ร่วมมือเซ็นสัญญา MOU ยังไงบ้างคะโอ้โชคดีมากวันนี้7เดือน7ถ้าทุกคนจำได้ผมไปอยู่กับหมอลำที่ผมมีความสุขคือวันที่7เดือน7เมื่อสัก4ปีหรือ3ปีที่แล้วเนาะอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงเป็นวันดีมากๆที่ทางพี่เต้และพี่โต้งนะครับโฟกพนครอยากจะเรียกนะอยากจะเอาหมอลำของเราเนาะไปทั่วประเทศให้ได้อย่างที่บอกว่าโฟกพนครจะเป็นเหมือนหน้าร้านของหมอลำของเราครับที่จะไปอยู่ทุกจังหวัดเพื่อที่จะให้ทุกๆคนที่อยู่ทั่วประเทศไทยเราเนี่ยได้ชิมหมอลำไซส์เล็กๆเพื่อให้คิดถึงและนึกถึงย้อนกลับมาดูหมอลำวงใหญ่กันเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นภาพที่ทุกคนนึกออกเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวให้ทางพี่โต้งกับพี่โต้งกับพี่เต้คุยกันเลยครับพี่เต้ครับครั้งนี้เป็นไงบ้างครับการจับมือกับทางนิวเจนก็ตื่นเต้นครับได้เจอนัดคุณหน่อยครั้งแรกที่เอเชียทริกแล้วก็ได้คุยที่ไปที่มาด้วยกันว่าเราจะไปด้วยกันยังไงกับหมอลำนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าหมอลำกำลังเป็นกระแสแค่ได้คุยกันแล้วก็โอเคก็แป๊บเดียวเนาะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วโหฟังจริงๆวันนั้นที่ไปฟังพี่โต้งแบบแล้วเฮ้ยทำไมคิดเหมือนกันเลยมองมุมเดียวกันเลยเห็นหมอลำแบบนี้แล้วก็อยากจะชูหมอลำแบบให้ชัดก็เลยง่ายมากในการที่จะตกลงที่จะทำอะไรด้วยกันแบบนี้ครับแล้วก็พี่โต้งมาหาพี่โต้งว่าไงบ้างครับวันนี้ได้เซ็นMOUแล้วก็จับมือกับทางนี้หน่อยแล้วก็คุณเต้ก่อนอื่นก็ขอบคุณเฮียหน่อยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณมากแล้วก็ผมว่ามันความดีใจมันดีใจอยู่แล้วดีใจมากๆด้วยแล้วก็คนนี้เขาจะครับส่วนคือครับครับตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็คือความผมในฐานะผู้ก่อตั้งโฟกพนครปีนี้เราครบปีที่15แล้วนะครับเราเปิดร้าน8ธันวา2552นะครับปีนี้ก็ปีที่15ปีครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้ผมมองว่าหมอลำเนี่ยคําว่าหมอลำอ่ะพอฟังดูจริงๆแล้วมันดูโลโซนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันมีคุณค่ามากผมว่าอันนี้ในส่วนลึกๆจริงๆคุยกับเฮียหน่อยรอบนึงแล้วนะครับที่เอเชียทีคครับก็ได้คุยกันแล้วก็พอได้ถึงจุดนี้เคยคุยว่าถึงขนาดว่าจริงๆหมอลำเราเนี่ยณตอนนี้ไม่น้อยหน้าใครนะครับไม่น้อยหน้าแนวอื่นมันจนขึ้นไปจนระดับศิลปินหลายๆท่านในสายหมอลำไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่พัชรีอย่างเงี้ยแอดออร์ดีใช่ครับแอดออร์ดีเนี่ยคือหลายๆท่านนี่คือไปทัวร์ยุโรปนะครับใช่ครับไปทัวร์ยุโรปจนถึงขนาดว่าผมว่าตอนเนี้ยแล้วก็โชคดีที่มีผู้บริหาร อย่างเฮียหน่อยเนี่ยสามารถยกระดับหมอลำให้ขึ้นไปสู่ระดับโลกได้เราไม่แพ้ใครครับผมซึ่งทางนี้เดี๋ยวสาขาที่9กําลังจะเปิดเครื่องก็จะช่วยยกระดับขึ้นต่ออย่างต่อเนื่องเลยใช่มั้ยครับคือถ้าไปพูดถึงขนาดโฟกพนครเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับคือแต่ผมมองว่าถ้ามองไปถึงความเติบโตของสายหมอลำผมว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอลำคณะใหญ่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันมีกราฟที่มันพุ่ง
พุ่งสูงมากครับมีโอกาสเชิดฉายไปที่กทมมั้ยคะอันนี้ดีกว่าอันนี้เร็วเร็วนี้แหละครับตอนนี้วันที่9นี้เป็นสาขาที่9ของสาขาจังหวัดมุกดาหารครับก็สาขาที่10ก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างคือจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็ลงไปที่เกาะภูเก็ตนะครับก็จะไปให้ครบ14สาขาตอนที่ตั้งใจไว้ตอนนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับในไตรมาสนี้ 3-4 เดือนข้างหน้านี้ก็น่าจะเปิดอีก4สาขาครับครับมีเชียงใหม่ด้วยนะจะมีจาก9แล้วเพิ่มอีก14ใช่มั้ยครับพี่ใช่ครับจาก9แล้วเพิ่มอีก14ก็จะมีเรียงตามลําดับเลยครับก็คือมุกดาหารเปิดวันที่9นี้แล้วก็ตามมาด้วยพิษณุโลกครับภูเก็ตอุบลสุรินทร์เลยเชียงใหม่นครพนมครับแล้วก็กรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีแล้วก็มีพัทยาครับเกือบทุกพื้นที่เกือบทุกพื้นที่ในเราเน้นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลักครับครับจริงๆแล้วในมุมของนักธุรกิจนะครับเรามองว่าเราจะสามารถไปเบียดกับไปเอาส่วนแบ่งจากเจ้าถิ่นที่เขามีผับมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วยังไงบ้างครับอ๋อเราไม่เคยจริงๆเราไม่เคยคิดว่าเราจะไปเบียดแชร์ตรงไหนเราต้องการความสนุกสนานความม่วนของเราความเป็นพวกพนักงานของเราเพื่อไปให้ถึงกับทุกที่นะครับนำความบ้วนไปให้กับพี่น้องชาวอีสานบ้านเราชาวอีสานหรือคนที่มักหมอลำทั้งประเทศเลยแสดงว่าจะเห็นความยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะว่าเป็นการจับมือร่วมกับ New Generation ด้วยใช่ครับต้องครับแล้วอยากถึงชุดนักธุรกิจที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโค้กพระนครที่จะกำลังจัดเฟื่องฟูกำลังจะเฉิดฉายครับผมตอนนี้ก็คือของโค้กพระนครเองเราก็มีโครงการที่จะขยายไปในแต่ละจังหวัดนะครับโดยเปิดให้กับนักลงทุนที่สนใจนะครับที่อยากจะลงทุนให้กับสาขาโค้กพระนครนะครับในแต่ละจังหวัดโดยเราจะมีทีมบริหารกลางของโค้กพระนครอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการบริหารให้แล้วก็รูปแบบต่างๆก็คือเราจะดูแลทุกอย่างให้โดยเรามาจับมือกับทางคุณหน่อยแล้วหมอลำไอดอลกับอีสานนครศิลป์กับทางโค้กพระนครเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้เรามากยิ่งขึ้นในการรูปแบบทำโชว์นะครับไม่ว่าจะการนำเสนอในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็เชิญนักลงทุนที่สนใจจังหวัดไหนก็สามารถจับจองพื้นที่ได้เลยครับผมติดต่อยังไงบ้างครับแบบช่องทางช่องทางก็ตอนนี้ก็ในเรื่องของเบอร์โทรนะครับ0959599645บริษัทปิยะขจรกรุ๊ปครับครับผมอยู่ในเพจอยู่ในเพจได้เลยอยู่ในเพจได้ครับใครที่อยากจะมาร่วมจับมือกับ New Gen ของผมอ๋อผมพูดในส่วนของการทำโชว์แล้วกันเนาะหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะว่าเป็นในพาร์ทของผมก็อย่างที่บอกว่าจะมีคำถามเสมอว่าภาคีหมอรามีไว้ทำไมนี่นะฮะนี่คือคำตอบครับก็คือทุกคนที่อยู่ในภาคีหมอรามของที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะมาโปรโมทตัวเองหรือโปรโมทวงตัวเองกับโฟกพนักครโดยผ่านการดูแลการทำโชว์และก็การคิดงานทางคอนเทนต์ทางนี้นะครับส่วนหนึ่งแล้วที่สำคัญคือเมื่อกี้คุยกับพี่โต้งเนาะบอกว่าเราอ่ะจะไม่โฟกัสแต่เด็กรุ่นใหม่เราจะกลับไปโฟกัสถึงบุคคลที่สำคัญที่มีหมอลำมาอย่างพ่อสมจิตอย่างเงี้ยฮะพ่อสมจิตบ่อทองเนาะหรือบรมครูต่างๆที่ยังมีชื่อเสียงเมื่อก่อนแล้วเอากลับขึ้นมาเช่นอาจจะมีมินิคอนเสิร์ตของท่านเพื่อให้คนได้นึกถึงและอย่างน้อยทำให้ท่านรู้ว่าเอ้ยท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าเมื่อไหร่สมมติมีโฟกพนักงานหลายๆสาขาแบบนี้น้องๆที่เป็นศิลปินหมอลำนะครับสามารถจัดแฟนมีตัวเองได้เพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเด็กคนนี้หรือจะเป็นคนนี้มีศักยภาพขนาดไหนที่จะมีพลังแฟนคลับขนาดนี้อย่างอุ๋งอิงอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะมันจะทำให้มีดาวที่เป็นหมอลำเยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้นมันก็จะสว่างครับพอสว่างเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับเราก็จะประสบความสำเร็จในการที่ทำหมอลำไปทั่วโลกให้ได้ถูกไหมครับพี่โต้งครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีอะไรพี่ต้องฝากต้องฝากผมเสริมขออนุญาตเสริมนะครับนิดนึงก็คือว่าในส่วนของตอนนี้เท่าที่ดูหลายๆรายการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าสนับสนุนคนยุคใหม่ครับคนรุ่นใหม่น้องๆนะครับครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือรากของเราก็คือครูบาอาจารย์หลายๆท่านศิลปินหลายๆท่านถูกลืมนะครับครับอันนี้แต่ท่านมีเค้าเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณอาประโยชน์ท่านยังมีไฟอยู่นะครับครับแล้วตรงเนี้ยพอเมื่อกี้คุยกับหน่อยเรื่องโปรเจกต์เงี้ยผมว่าถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหมอลำเนี่ยท่านได้ขึ้นมาเจิดจรัสอีกครั้งบนเวทีมันจะเป็นอะไรที่แบบว้าวมากนะครับใช่แค่นี้ก็ว้าวใช่ครับแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยทุกท่านมีของหมดนะครับท่านจนเป็นระดับตำนานแล้วอ่ะแต่ไม่มีเวทีให้ท่านใช่ครับเดี๋ยวเราได้ดูกันฮะแม่บรรยินรักเกียรติมีถ้าเกิดเราถ้าเกิดทางเราเรียกร้องหรือเราเชิญท่านแล้วท่านโอเคไม่ติดอยู่แล้วครับเราอยากให้บรมครูทุกท่านได้มาเป็นอะไรนะฮะมินิคอนเสิร์ตของท่านแน่นอนครับแล้วก็ส่วนโฟกพระนครในส่วนของ
แบรนด์เล็กๆนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณเฮียหน่อยแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณพี่เต้นะครับแล้วก็เราจะนำความม่วนนะฮะไปในทุกพื้นที่นะครับฝากพกพระนครด้วยนะครับ